าละครับเริ่มจากคู่แรกซามูไรกับซามูไรศึกดวลดาบระหว่าง2ค่ายนะครับมาไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับเดี๋ยวชนกันก่อนครับยังไงยังไงยังไงโอ้โหฝั่งน้ำเงินเร็วกว่านะครับเอาละครับแต่เราก็ห่างกันยังคำวันนี้ครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องไอจิกโปนะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมแท็บส์กันอีกแล้วนะฮะหรือว่าเกมบักตัวอ่อนนะฮะที่ผมเรียกนะอ่ะแล้ววันนี้ผมจะมาทำการเล่นแบบ1ต่อ1ดวลกันนะครับกับตัวละครหลายตัวละครสู้กันเองจะเป็นยังไงนะฮะฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงอ่ะเดี๋ยวไปดูอะไรดีกว่าเอานะฮะมาต่อกันอีกคู่นึงครับยุคหินกับยุคหินมาเจอกันนะฮะจะเป็นยังไงนะอ่ะเอาละนะฮะฟาดทองไปแล้วเอาบักแดงยังไงเอาเรียบร้อยนะครับโดนฟาดหน้าเข้าให้ปะโถเอ้ยนึกว่าจะแน่ต่อไปพี่โลนะครับพี่โลครับยังไงพี่โลอาจจะไม่เฮ้ยโอ้โหใจอะไรมึงจะบู๊ขนาดนั้นนั่นไงมึงตามลงเข้าไปแต่มึงเอาตลอดตีกับหลังครับตีกับหลังชนะด้วยโอ้โหมันคุ้มจริงๆเลยนี่พี่หอกนะพี่หอกโยนพลาดครับสวยแล้วพี่หอกนี่โดนพลาดเข้าจุดสำคัญเขาให้อ๋อหินเลยนะฮะศึกโยนหินอุ้ยปิ้วเลยได้ยินเสียงกระดูกไหมครับตะกี้ชัดเจนเนาะว่าซี่โครงข้างในน่าจะหักตับน่าจะระเบิดนะนะฮะช้างดูนะครับมึงรู้ไหมเนี่ยว่ามีตัวอะไรอยู่ด้านหลังมึงตัวเบลเริ่มเลยหันหน้าไปดูดิช้างแมมมอสจิบหายแล้วอุ้ยว้าวเหยียบกูเลยช้างแมมมอสบอกลงไปด้วยเฮียอะไรวะเนี่ยโลกกับพี่ชาวนาฟาร์มเมอร์โอ้เชิดเฮ้ยชนะเหรอชนะได้ไงวะเนี่ยลองหินดูดิฟาดเลยโยนใส่เลยโยนนี่เนี่ยเรียบร้อยครับเสียงกระดูกมาเต็มกระดูกหางดังเปาะเปาะเปาะเลยอันนั้นนะเอาไอ้นี่นะกันไอ้ตัวฟางถือไม้คงจะสู้แหละไอ้เหี้ยนี่ไงคงจะสู้แหละเอามาทำไมวะตอนนี้ยังไม่มีใครสู้ชาวนาได้นะฮะนี่เนี่ยตกไปเลยเฮ้ยโหเอาเรื่องว่ะไอ้ยาพิษนี่นะครับยาพิษเข้ารอบนะครับครับยาพิษกับตะเคียวนี่เนี่ยมึงโยนใส่กูเหรอ ดอกเดียวหลับเลยเอาละกับเด็กแว้น3คนว้าวโอ้มึงเดี๋ยวนะตะกี้มึงดิฟตกแล้วมึงยังจะโยนแอปเปิ้ลใส่หัวเขาได้อีกเหรอโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวดูใหม่เนี่ยดูใหม่แล้วเอาละดูผมจะให้แอปเปิ้ลชนะแล้วกันแอปเปิ้ลต้องเจอกับอันนี้นะครับอีกามหาปไรนะครับผลไล่กามันจะปล่อยกาใส่แต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพวกนี้อีกาต้องเจอกับนักดนตรีคลาสสิกที่อยู่ในดุกดาวินชีนะครับนี่เป็นไงล่ะปล่อยอะไรของมึงอ่ะมึงทำอะไรของมึงอ่ะสู้ก็ไม่สู้เล่นเพลงก็ไม่พอแม่งศึกเดินตกอีกนักดนตรีมันทำอะไรได้อ่ะรู้จริงๆเฮ้ยมันหลบหรือแบบเอามึงตกอีกแล้วอ่ะมึงตกอีกแล้วมึงตกทำไมแล้วโอ้ยปะโถอะไรฮะนี่ครับกับธนูเลยครับอุ้ยยิงพลาดครั้งเดียวชีวิตเปลี่ยนเรียบร้อยตายเอาละครับลองฮิลแฟกเตอร์ดูนะครับฮิลเลอร์กลัวมึงมาทำไมวะเนี่ยกูขอโทษนะพวกมันเอาไปหิวนี่หว่าลืมไปเอามาโดนฟาดเฉยๆนะครับนะครับเจอกับคิงแล้วนะฮะ
เอาละครับนี่เนี่ยชนเอาดิเอาดิเอาดิานี่เนี่ยฟันเวิร์ดนะครับตกไปเลยก่อนโอ้โหถือว่าคิงชนะนะครับเมื่อกี้ผมจะถือว่าคิงชนะไปนะครับเจอกับยิงเครื่องยิงยิงก็ไม่โดนเขาแล้วคิงมึงทำอะไรเนี่ยไอ้นักรบเนี่ยนะครับมันผลิตแล้วเร็วนี่ทำอะไรสักอย่างเร็วไหมชนเอาเอ้ยยังได้อยู่ยังก่อนได้อยู่เอาไม่โอ้ตายเอาละครับเจอกับกษัตริย์ตัวเองนะครับกับกษัตริย์กับคนที่คุ้มกันกษัตริย์โอ้โหมึงมาสู้กันเองได้ไงวะเนี่ยเอาละครับนี่เนี่ยเอาเป็นไงล่ะเจอราชาโอ้ยเอาบุกมึงจะโดดขึ้นมากระโดดใส่ได้อีกเหรอโอ้โหได้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยนะครับถือว่ากษัตริย์ชนะนะฮะตะกี้กษัตริย์ต้องเจอกับไอ้นี่ไอ้นี่มีความเรียนธาตุอาวุธมานานนะครับอยู่ในยุคหินมาก่อนส่วนราชาก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของไอ้ยุคหินนี่ฮะมาดูนะครับเป็นไงล่ะบรรพบุรุษปิวเลยไหมล่ะทหารนายหนึ่งสะท้ากษัตริย์สู้ดวลเพื่อเป็นใหญ่โอ้โหกษัตริย์แม่งตัวบัลเริ่มเลยโอ้ยชัดเจนนะครับลองหอกดูนะฮะไอ้นี่น่าจะชนะที่มันลงโอ้โหหน้าสะบัดเลยอ่ะถ้าเป็นกูมานักรบสปาร์ตันดูนะครับสู้เขานะเอ้ยปิวอีกแล้วแม่งไม่มีทางที่จะรอดได้เลยโอ้เอาละครับอ่ะยิงธนูดูสิสู้ได้ปะอุ้ยมึงยิงอะไรของมึงอ่ะเอ้าโอ้ยลองดูอันนี้อะไรเอ้านี่มันเครื่องยิงธนูนี่หว่าเอาละครับโอ้โหยังไม่ทันยิงแม่งตายก่อนเดี๋ยวผมจะให้โอกาสมันยิงนะครับตะกี้มันกำลังจะง้างยิงอยู่แล้วเร็วเร็วเร็วปล่อยมึงไม่รีบปล่อยครับผมจะให้พระราชามันอยู่ไกลขึ้นแล้วกันดูมันเป็นอะไรของมันแล้วนั่นเนาะโอ้ยมึงไหวไหมเนี่ยมึงเมาเหล้ามาทำงานหรือเปล่าเนี่ยเอาดูเอาละครับโอเคมันพร้อมแล้วเอาแล้วทำการชาร์จเร็วทำการชาร์จดึงมันมาแล้วเร็วเร็วเร็วปล่อยมึงไม่ปล่อยล่ะโอ้ยมึงแพ้อย่างนี้แหละมึงแพ้เพราะว่ามึงช้าอย่างนี้แหละเดี๋ยวกูให้นักรบตัวนึงไปถ่วงไว้นะแล้วมึงก็ยิงนะถึงคราวที่ไอ้นี่จะชนะบ้างแล้วครับถือว่าชนะนะถือว่าชนะไปต่อมาก็ขอเลือกเป็นมิโนทอร์ดูนะครับว่ามึงแพ้แน่ๆเลยวะเฮ้ยโอ้ยเกือบได้มาแล้วครับผมจะเอาคนต้านไว้ก่อนปล่อยเร็วปล่อยมึงปล่อยใส่ใครแล้วโอ้ไอ้นี่มาแล้วครับถือว่าแพ้ไปนะครับตอนนี้เจอกับมิโนทอร์โอ้โหเจอกับซูเทพเจ้าคงชนะมิโนทอร์มาแล้วครับของมีรถทอเริ่มพุ่งไปก่อนเลยชัดเจนครับซูดแม่งโดนก่อนเพื่อนปิวเลยซูดเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่แก้มือแสดงความเป็นเทพในตัวคุณนี่เทพไม่ละมึงตายเลยซูดโอ้ยมันเทพภาษาอะไรวะโดนกระทิงฆ่าอะนะตอนนี้มีรถทอยังเป็นแชมป์อยู่เอาละครับอ้าวนี่ไงตัวชนกับตัวชนเลยไอ้นี่เอาหัวโมงไอ้นี่เอาตัวก็เอาหัวโมงเหมือนกันเอาละครับพุ่งไปแล้วโอ้โหไอ้นี่เพิ่งจะง้างหัวยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยลองเอาธนูนี่ดูดิธนูน้ำแข็งนะครับยิงแล้วจะกูว่ามึงไม่มีใครเอามันอยู่เลยเนี่ยมึงยิงอะไรของมึงอ่ะสมควรที่มึงจะต้องตายพุ่งไปแล้วโอ้โหตายทุกตัวไม่มีใครเอามันอยู่หรอกเด็กนี่อ่ะเอาละครับโอ้ยพุ่งทั้งคู่เอาต่างคนต่างตกอะไรวะเนี่ยเอาใหม่นะครับผมจะให้โอกาสไอ้นี่ใหม่นะครับเพื่อให้มันแก้ตัวส่วนไอ้นี่ก็
อย่าโง่ให้มากนะครับพุ่งให้มันแม่นๆหน่อยครับมาเออชัดเจนต่างคนต่างไปทำไมกูต้องมาเจออะไรกี้ด้วยเดี๋ยวเอานี่แหละวาคารีนะฮะพุ่งไปแล้วโอ้ยแต่ละตัวเอ้าเอ้าเอ้าไอ้นี่ศักชนะเอาคราวนี้ไอ้นี่ศักชนะมันหมายความว่าไงวะโอ้วาคารีก็โง่โง่เป็นมีปีกเฉยๆอ่ะมีปีกทำไมโง่ขนาดนี้ล่ะเอาละครับไอ้ตัวนี้ไม่โดนแน่ๆเออแต่นี่โดดแทนโอ้เซ็งคราวนี้เสือกโดดอะไรมึงวะเนี่ยโอ้นะครับไอ้นี่ชนะใช่ไหมนี่เอาละครับเรือเอามึงเอาเพื่อนมึงขึ้นมาด้วยดิเอาละครับนี่สายเล่นโยนเรือนะครับแต่ไม่สนใจเพื่อนที่อยู่ด้านบนเลยเอาใหม่นะฮะทุกคนดูทันหรือเปล่าดูมึงไม่ดูกูเลยมึงโยนกูไอ้สัตว์เอาแล้วโอ้โหไอ้นี่อึดชะมัดเอาละฮะยังได้อยู่นะครับแม่เอ้าชนะเฉยไอ้เลสโอ้พวกมึงรอดกันมาได้ไงนะมึงให้อภัยมันได้ไหมเนี่ยดูดิมันทำหน้าตาเฉยอีกมันโยนมึงนะเว้ยมันโยนมึงเพื่อนมึงตายไปตั้งคนหนึ่งแล้วไอ้ดีชนะนะครับชิฟเรือนะครับเดี๋ยวลองชิฟเรือยาวเอาซามูไรนะครับสู้กับนี่ดูนะฮะคุณคิดว่าใครชนะก็ชัดเจนอยู่นะฮะไอ้นี่น่าจะชนะโยนไปแล้วลอยฟ้านะครับพวกนี้นี่เรียบร้อยโอ้โหมันโยนมาทับตัวเองนะมันโยนมาทับตัวเองทำไมนะโคตรเกลียดเลยพวกนี้นี่เจอธนูนะครับธนูพุธนูบั้งไฟผมชอบเรียกยังไงมึงโยนอะไรของมึงโอ้มึงโยนอะไรเนี่ยเอาใหม่กูให้โอกาสมึงยิงใหม่ไม่ไหวกับมึงแล้วมากูเป็นมึงเองก็ได้เป็นไงล่ะนี่แน่ไอสัตว์เอ้าผมขอเกียนแม่งอ่ะมันต้องมีทางชนะไอพวกนี้ดิอันนั้นกูไม่โยนหรอกกูไม่โยนอ่ะกูไม่โยนอ่ะกูไม่โยนอ่ะเฮ้ยมึงโยนคนเดียวได้ไงวะมันโยนคนเดียวได้ไงอ่ะเอาแล้วนะตอนนี้มีสมาชิกล่องรออยู่บนอากาศนะครับจะดูท่าทางว่าไอ้นี่น่าจะตกนะครับผมคนรักแร้ที่ดกของเขาไม่ได้ใช้การโกนอย่างยาวนานส่วนไอ้นี่ครับทำการโยนเรือขึ้นไปด้านบนนะครับนะเพื่อทำการหลอกล่อเพื่อจะวิ่งไปต่อยส่วนไอ้นี่ก็ยิงอะไรไม่รู้นะครับยิงขึ้นไปด้านบนสตูอยู่ข้างหน้าแท้ๆนะนะครับแพ้นะไม่มีใครเอาเรือนรกนี่อยู่นะครับลองดูไอ้มองดูดินี่เนี่ยฟาดไปเลยนะครับเฮ้ยชนะว่ะเอ้าโอ้สู้เอ้าบูชนะทีนี้มึงชนะแล้วนะครับตอนนี้บูเจอกับนินจาสักหน่อยนินจาตัวนี้ถูกฝึกมาอย่างดีนะครับการปล่อยดาวกระจายของเขาจะปล่อย1วิภายใน2อันนะครับโคตรเร็วเลยครับจุ๊บๆ1 2 1 2 1 2 1 2เอาดินายเข้ามาดิจะดวลกับเราเหรออื้อๆโอ้โหไม่มีใครได้แตะนินจาเลยนะเนี่ย1วิปล่อย2อันนี่ก็ไม่ไหวนะครับแล้วตัวอะไรจะมาหยุดมันอยู่เนี่ยมังกรดูดิมังกรตุ้งแช่นะครับเจอกับนินจาพ่นไฟเออชนะนี่เจอคณะตุ้งแช่เป็นไงล่ะคณะตุ้งแช่เจอกับอันนี้ดูดิเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมึงก็ไม่ตายด้วยนะแต่ตัวมึงไม่มึงโกงมากเลยตัวนี้เราขอดูใหม่ด้วยนะเวียนตะไลวะขนาดต้องแช่ถึงกับต้องแพ้กับคนคนเดียวนะครับดูไม่โกงยิ่งไปดูดิเอาตายทีนี้กลับตายโอ้ก็ถูกแล้วตะกี้ชนะไปแล้วนะครับมาเจอมังกี้แล้วนะครับ
มาทำการชาร์จนะครับมังกี้ไม่สามารถหาตัวคนบังคับเครื่องนี้ได้แต่สามารถระเบิดได้นะครับแต่ก็จะแพ้นะครับมังกี้ใช้เป็นฝ่ายชนะนะฮะนะต่อมาไปเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเลยนะครับหนุ่มอาร์ตคนนี้มีความเป็นดาวินชีเล็กๆน้อยๆเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการวาดรูปใส่หน้าศัตรูนะครับเอาละครับมาแล้วครับเจอกับทหารเสือถ้าใครยังไม่เคยดูใน EP นี้ผมจะบอกเลยนะครับว่าทหารเสือเป็นคนที่เก่งมากในการหลบนะฮะเอาละครับเจอกับมังกี้ดูครับมังกี้กระโดดใส่เข้าไปยังไงครับโอ้โหมังกี้หลบได้ทหารเสือตกไปเฉยๆนะครับแม่งอย่างนี้ก็มีเอาใหม่นะครับผมให้โอกาสทหารเสือเพราะผมข้างจะชอบมันมากกระโดดไปแล้วเฮ้ยโอ้โหมันแยกล่างอ่ะมังกี้เป็นฝ่ายชนะไปนะฮะเอานี่ดูดินี่แหละผมว่ามีโอกาสยิงมึงยิงอีกโอ้ยยิงอะไรของมึงวะเอาโอ้โหมังกี้มึงเกือบตกแล้วตัวจริงมึงอ่ะนะครับแป๊บนึงผมขอโกงมันก่อนซ่อนอ่ะเอาไหมโกงมันแป๊บโกงมันแป๊บเฮ้ยโอ้โหปักเข้าหัวใจแน่ดอกนี้ลอยมังกี้กูลอยมังกี้กูลอยอ้าวชิบหายมึงแล้วทำไมกูกดรีมาอีกทีนึงทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรอ่ะมึงคิดมึงเป็นหงอโคมึงบินได้อ่ะมึงบินไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้มึงบินไม่ได้เอาละครับผมลองกดทีดูนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นชัดเจนนะครับมังกี้ตกชิบหายจริงๆถ้าหนูเจอกับปืนดูนะครับคุณคิดว่าใครจะชนะฮะคุณคิดว่าไอ้ปืนหรือว่าไอ้นี่อะไรวะมาดูกันนะชัดเจนนะครับลูกธนูยังไม่ไปถึงมันเลยตายก่อนซะแล้วเซ็งเป็ดปืนเป็นคนฟังได้ใช้ไปนะครับมาเจอกับไอ้หอกยาวดูบ้างเอ้ยไม่เข้าว่ะสวยแล้วมึงสวยแล้วมึงต้องร้องอย่างนั้นถูกแล้วตายโหไอ้ดาบยาวนี่สุดยอดอ้าวชิบหายดาบยาวเจอกับม้าอย่างนี้ก็สวยสิจ๊ะนะครับเฮ้ยยังไงฝังบูชนะอยู่ดีนะครับเอาใหม่เพื่อเป็นความแฟร์กิกับชัดเจนไม่แฟร์ก็ได้อ่ะม้าชนกับม้าดูดิบนนี้มันจะเป็นยังไงสู้เขามึงตกหมามันไม่ตกได้ไงวะมันมีอยู่2ขาอยู่บนดินเท่านั้นนะเนี่ยสุดยอดว่ะตะกี้ฝั่งแดงนะครับฝั่งแดงหรือเปล่าวะช่างมันเถอะตอนนี้เราเจอ UFO นะครับ UFO นะผมโอ้โหอย่างนี้ก็ใครจะชนะมึงได้ปะเนี่ยเข้ามาก็ยิงไอ้นี่ดูดิไปสู้เขาชัดเจนนะครับไม่มีใครเอาชนะมันได้แน่ๆโอ้โหนี่ยิงหนักมึงทำอะไรมึงยืนอยู่เฉยๆนี่หมายความว่าไงไอ้นี่ดูดิโอ้โหไอ้นี่เพิ่งยิงออกมาตายซะก่อนไอ้นี่ดูดิ 1,500 ทำอะไรได้มาตกเล่นเนี่ย 1,500 2,500 โอ้โหไอ้นี่อึดนะเฮ้ยชนะบูชนะอยู่ดีนะครับเอาละครับกิกับโอ้โหเฮ้ยโหดว่ะเห็นไหมตะกี้ท่านผู้ชมคือแบบไอ้นี่มันอยู่บนม้าใช่ไหมไอ้นี่ก็ปัดดาบนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะเอาใหม่ดูนะครับดูนะมันจะปัดนี่มันปัดได้ไอ้นี่ทำไงนี่ฟันเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่โคตรเก่งนี่ต้องเจอกับไวกิ้งคูเป็นไงไวกิ้งสู้เขาอย่างนั้นแหละไอสัตว์ยิงแล้วอุ้ยใครชนะวะเฮ้ยบูชนะว่ะเฮ้ยนี่สุดยอดว่ะสำหรับด่านนี้กับจันนะครับชนะสุดยอดกับตันต้องเจอกับกลุ่มแก๊งผีแล้วแหละ
โอ้โหยิงทีตัวกระจายไปนู่นเลยกลุ่มผีนี้ต้องเจอสเตลลิตันเป็นไงล่ะยิงเอ้ยเป็นไงล่ะร้อนโชนปะล่ะเอาร้อนร้อนร้อนเอาร้อนอ๋อมึงแพ้ตัวพันมึงแพ้ตัวเท่าไหร่เนี่ย180 1,500 กับ 180ไอ้นี่ตัวแพ้มึงแพ้ได้ไงวะโอ้โหมึงไม่น่าจะแพ้ก็แพ้แล้วเนี่ยเสือชนะตัว 2,500 นะไอ้นี่มาลมนะครับตัวลมลมกับสเกลิตันลมกับไฟเออชัดเจนนะครับดอกเดียวไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงระเบิดฮาโลวีนนี่ยิงไปเลยครับปิวโอ้โหสุดยอดในที่สุดก็มีตัวมาฆ่าลมได้แล้วนี่ดูล่ะเออเอ้ยเป็นไงล่ะไอตัวดาบทุกคนน่าจะเคยดูแล้วนะครับดาบต้องเจอกับนี่โอ้โหยมทูตน่ากลัวสัตว์โอ้โหโอ้โหมันเหมือนทิ่มเท่าไหร่มันก็ไม่ตายโหดชะมัดเอาละครับตอนนี้มีตัวดาบแล้วนะตอนนี้เราต้องมาหยุดตัวดาบกันเอาละครับยิงเข้าไปเอ้ยชนะมันให้ได้ทุกคนเอ้ยโหใจยังสู้ใจยังสู้ไอ้หมอนี่ใจยังสู้แล้วก็ตายเอาละฮะนักรบสปาร์ตันสู้กับนักรบฝั่งคริสเตียนฝั่งคริสเตียนเริ่มจะพุ่งแล้วนะครับสปาร์ตันยังไงใช้โล่โอ้โหต้านพอได้ครับแล้วก็ตกไปแล้วครับไม่ได้หรอกที่จริงตะกี้สโลว์เฉยแม่ปะโตนึกว่าจะแน่สปาร์ตันมึงเอ้ยอาร์เธอร์มันต้องเอานี่มันต้องเจอธนูมันต้องเจอธนูปั่นประสาทนี่ยิงนี่เป็นไงล่ะเอาตกเรียบร้อยนะครับไม่มีทางรอดฮะเป็นไงคิดว่าไม่มีใครหยุดไอ้นี่ยิงอยู่จริงๆแล้วแหละมันแบบค่อนข้างโหดเลยดูนะมีตัวไหนจะเข้าใกล้มันได้มั่งอ่ะแบบถ้ามันได้ยิงอ่ะดูตัวนี้นะเอ้าถ้ามันยิงโดนอ่ะเอานั่งนะขอบังคับเองดีกว่าเฮ้ยตานมันได้กี่นาทีวะเนี่ยชิบหายแล้วโอเคนะครับเอาเหมือนรู้สึกว่าจะยั้งลังไอ้นี่ไม่ค่อยอยู่นะชิบหายแล้ว3 2 1กูไม่รอดอีกแล้วมันต้านไม่ได้หรือไงวะเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวกูทำเองจะบังคับเองต้องเล็งเข้าหัวเอ้ามันเล็งเข้าหัวไม่ได้วะตายโอเคช่างมันเถอะนะฮะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละสำหรับการดวล1ต่อ1นะครับวิซัสกันนะโอเคบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ OJ Pro นะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ